ช่วงนี้เราจะมาทำกระดูกซี่โครงทอดน้ำปลาและสันคอหมูทอดน้ำปลาเป็นอาหารเย็นนะคะกินวนไปค่ะเพื่อนๆก็คือซื้อมาแล้วก็แช่ฟรีนะคะเพราะว่าไม่อยากออกไปบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้อะค่ะว่าคนไหนเป็นเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะยิ่งวันนี้เห็นคนเดินตลาดนัดนะคะคือคนเดินเยอะมากอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้าทุกคนแบบว่ามันไม่เว้นระยะห่างกันเลยก็เข้าใจอะค่ะว่าต้องไปซื้ออาหารกินนะคะเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวนะคะก็เข้าใจแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องมีด้วยนะคะต้องเซฟค่ะไม่ใช่แบบว่าออกไปกินทั้งบ้านอย่างเงี้ยนะคะบางทีอยู่แถวที่เขาขายอาหารเยอะๆนะคะก็มีคนมากินเต็มมาซื้อออกมาเต็มเลยนะคะคือครอบครัวหนึ่งเนี่ยคุณควรจะกำจัดจำกัดคนที่ออกมาซื้อข้าวนะคะให้เป็นแค่คนเดียวก็พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไป
รีบหั่นนะคะจิ้มน้ำจิ้มพริกข้าวคั่วเด็ดอย่าบอกใครอร่อยเด็ดนี่เป็นเมนูง่ายๆนะคะทอดกระดูกหมูเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีชอบมากเลยนะคะกระดูกตอนเด็กๆแม่ทอดให้ไปโรงเรียนนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยขึ้นหอดอีแม่แม่กับยูผู้เดียวก็มาหาตัวละคุณยายมานี่คุณแม่มานี่ครูมนี่ขึ้นหอดเด้โควิดเมื่อไรจะหมดอยากจะพบหน้าแม่เหลือเกินคำว่าคิดถึงส่งผ่านไปทางโทรศัพท์ขึ้นหอดหลายแท้แม่มณีของลูกเห็นทอดหมูให้คิดถึงคุณแม่คุณแม่จ๋าป่านนี้สิเป็นจังใดให้โควิดซาโควิดหยุดสะก่อนเด้อแล้วลูกสิไปกราบออมอกแม่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อย่าได้ท้อแท้นะคะถือว่าเราทำเพื่อท่านนะคะแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะว่าเรากลัวเอาโควิดไปฝากท่านนะคะเราไม่รู้ว่าตัวเรามีเชื้อหรือเปล่านะคะเกิดตัวเรามีเชื้อเรากลับบ้านนะคะเชื้อโควิดนี้ก็จะไปติดท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยอันตรายสำหรับคนสูงอายุนะคะอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยถือว่าสูงอายุแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่จะกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือขอให้อย่าเพิ่งกลับรอดูอีกสักเดือน2เดือนดูสถานการณ์ก่อนนะคะให้มันมียามีวัคซีนอะไรนะคะที่จะมารักษาโควิดก่อนนะคะตอนนี้เข้าใจละค่ะว่าคิดถึงคิดถึงแม่เมื่อไรโควิดจะซาโอ้น้อเอ้ยเมื่อไรจะได้กลับบ้านได้แต่โทรศัพท์ไปหาโอ้ขึ้นหอดแม่แต่ว่าแม่ก็เสียงแจ๋วๆนะคะชีก็สนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะใส่มงใส่แมสนะคะซื้อนมส่งไปให้
แม่ก็เข้าใจพูดละลูกสถานการณ์ปกติจังมาเด้อลูกนะจ๊ะคุณแม่ที่รักของลูกทอดสี่โครงนี้เหมือนอดีตที่เคยมีมาตอนเป็นเด็กแม่ทอดให้กินไปโรงเรียนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ออกสื่อนะคะก็ยังไงก็ดูอาหารไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน